สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสามารถเจนชัยจิตรวณิชบอกถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลในฐานะผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญออกไปอีก30วันแต่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นควรให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก15วันซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่3พฤษภาคม2567ว่าตนมั่นใจว่าพอครบกำหนดพรรคก้าวไกลก็จะไม่ชี้แจงอะไรเพราะเขาชี้แจงไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่31มกราคมที่ผ่านมาเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วแต่ครั้งนี้กกต.ได้ส่งเรื่อง44ส.ส.ที่ลงชื่อร่วมแก้ไขในมาตรา112มาด้วยนายสามารถบอกว่าฉะนั้นในวันที่3พฤษภาคมถ้าพรรคก้าวไกลไม่ได้ส่งอะไรมาศาลก็จะนัดอ่านคำพิพากษาซึ่งตนคิดว่าจะไปตกวันที่10พฤษภาคมหรือไม่ก็วันที่17พฤษภาคมแต่ถ้าตกวันที่10พฤษภาคมวันที่11พฤษภาคมสมาชิกวุฒิสภาจะหมดอายุในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272แต่ถ้าดิ้นรนจะทำก็จะไม่ทันสิ่งที่ตนบอกว่าพรรคเพื่อไทยดึงกกต.และศาลรัฐธรรมนูญเอาไว้จนให้หมดเวลาไม่ให้มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ผมสามารถเจนชัยจิวนิตก็มาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องผ่านรายการสามารถ5นาทีครับวันนี้เป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเนี่ยยื่นว่าขอขยายในการที่จะส่งคำชี้แจงให้ศาลรัฐธรรมนูญพูดง่ายเหมือนคำโต้แย้งกกต.นั่นแหละเพราะกกต.เขาเป็นโจทย์เขายื่นยุบพรรคก้าวไกลก็ให้ผู้ถูกร้องในฐานะพรรคก้าวไกลและคุณพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคยื่นคำชี้แจงปรากฏคุณพิธามาบอกวันนี้ว่าพรรคก้าวไกลแล้วกันมาบอกวันนี้ว่าขอขยายไป30วันศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ได้ได้ให้แค่15วันพูดง่าย15วันที่แล้วบวก15วันนี้ก็เป็น30วันจาก3เมษาก็จะต้องไปพิจารณาใหม่วันที่3พฤษภาคม67ซึ่งผมก็มั่นใจครับวันที่3พฤษภาคม67พรรคก้าวไกลหรือคุณพิธาก็ไม่ได้แจ้งอะไรหรอกครับเพราะเขาชี้แจงไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่31มกราคมเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญเองก็เคยพิพากษาไว้วันที่31มกราคมแต่ประเด็นนี้กกต.ยื่นยุบพรรคแล้วก็ส่งเรื่อง44ส.ส.ที่เซ็นแก้มาตรา112มาด้วยฉะนั้นในเมื่อวันที่3พฤษภาเนี่ยถ้าพรรคก้าวไกลไม่ได้ส่งอะไรมาศาลก็จะนัดอ่านนะครับนัดอ่านคำพิพากษาซึ่งผมก็คิดว่าจะไปตกวันที่10หรือไม่ก็วันที่17แต่ถ้าตกวันที่10เนี่ยพูดง่ายๆ10พฤษภาวันที่11พฤษภาสว.หมดอายุการที่จะเลือกนายกโดยใช้สว.เลือกนายกก็จะทำไม่ได้หรือถ้าไปตกวันที่17นายกจะเลือกได้ตามมาตรา272จะไปถูกที่24ไหมต้องไปตีความกันแต่ถ้าจะดิ้นรนกันทำไม่ทันครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาดึงสว.ดึงเขาเรียกดึงกกต.ไว้ดึงศาลรัฐธรรมนูญไว้จนให้มันหมดเวลาไม่ให้มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเห็นไหมครับที่ผ่านมา1ปี2สมัยประชุมเราไม่เคยเห็นพรรคก้าวไกลยื่นอภิปรายรัฐบาลแม้แต่ครั้งเดียวไอ้ที่เห็นก็คือปาหี่คือ152ไม่ใช่151 152มันคืออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ151เนี่ยเปลี่ยนนายกได้เปลี่ยนขั้วการเมืองได้ซึ่งรัฐบาลฝ่ายค้านในอดีตพูดง่ายรัฐบาลฝ่ายค้านในอดีตเขาจะต้องชิงชัยกันด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่อย่างว่าแหละครับตอนนี้ปิดสมัยไปละจะเปิดสมัยก็คือเดือนกรกฎาคมแต่ก่อนจะถึงเดือนกรกฎาคมคือพรบ.ก็ประมาณปี68นี่คือกฎหมายแรกที่รัฐบาลจะต้องเสนอเข้ามาก่อนสมัยประชุมก็มีพระราชกิจการเปิดเรื่องงบประมาณขึ้นมาคราวนี้งบประมาณถ้ารัฐบาลถูกความรัฐบาลก็ต้องออกครับนั่นคือเหตุที่ทำไมคุณเศรษฐาทวีสินต้องปรับครม.เพราะคนที่อยู่หลังคุณเศรษฐาวินิจฉัยให้หมดแล้วครับปรับเพื่อกระชับอำนาจพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะปรับใครไหมภูมิใจไทยบอกแล้วไม่ปรับเพราะอะไรครับเลขาพรรคภูมิใจไทยคือลูกคุณเนวินนั้นอายุยังไม่ถึง35ยังเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ไม่มีเหตุใดที่จะต้องปรับครม.คุณไงถ้าเสนอปรับเดี๋ยวกลัวโดนยึดกระทรวงด้วย
ฉะนั้นก็พูดง่ายว่ากระทรวงของภูมิใจไทยอย่ามาแตะฉะนั้นเพื่อไทยก็ไปจัดในของพรรคเพื่อไทยส่วนในพรรคพลังประชารัฐนั้นก็ผมได้ยินมาก็คือเสนอคุณไผ่ลิกเหมือนเดิมวันนี้ผมได้ไปรดน้ำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้คุยกับท่านว่าท่านจะมาเป็นรองนายกไหมท่านไม่ตอบและท่านก็บอกว่าท่านไม่เป็นฉะนั้นไอ้ข่าวลือที่บอกว่าท่านจะมาเป็นรองนายกในรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนั้นก็ลิบหลีลงเรื่อยๆพลเอกประวิตรไม่มาเป็นนะครับเพราะผมก็คิดว่าคนระดับพลเอกประวิตรเป็นรองนายกให้พลเอกประยุทธ์มามากพอแล้วถ้ายังมาเป็นรองนายกให้ให้นายเศรษฐาทวีสินท่านคงไม่เป็นหรอกครับเพราะท่านมากบารมีกว่านั้นเยอะมากฉะนั้นข่าวลือนี้ก็ปลุกไปแล้วก็น่าจะดันไผ่ลิกขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับในโควต้าของพรรคพลังประชารัฐคราวนี้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ปรับกันไปแต่อย่างที่ผมพูดครับวันนี้เงินดิจิตอลเนี่ยถ้ามันจะออกเนี่ยพูดง่ายว่ารัฐบาลไม่กล้าเสนอพรบเงินกู้ก็จะแฝงไว้ในงบประมาณแล้วก็ไปกู้กับธกส.คราวนี้คุณเศรษฐาทวีสินแกก็จะลอยตัวลอยตัวยังไงครับพูดง่ายๆว่าไม่เป็นแล้วรัฐมนตรีคลังเพราะรัฐมนตรีคลังต้องรับผิดชอบเรื่องนี้โกรธจะติดคุกก็เอาคนที่เป็นมือปืนรับจ้างมาเป็นรัฐมนตรีคลังเพื่อที่จะได้บีบธกส.ให้ปล่อยเงินกู้ออกมาแล้วจะได้เพียงพอกับการที่จะใช้มาทำเงินดิจิตอลเพราะจะแฝงไปในงบ68นั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเราจะเอาอย่างนั้นจริงๆเหรอมีคนถามผมครับว่าเราคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของเงินดิจิตอลพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมครับเงินดิจิตอลเนี่ยมันที่รัฐบาลเศรษฐาทำกับคนละครึ่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันคนละเรื่องเพราะพลเอกประยุทธ์ให้เงินสดแต่นี่ค่าแอปอีกเท่าไหร่ผมตีไปประมาณสมมุติ 50,000 ล้านนั่นก็เสียฟรีครับประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่มีคนที่ทำแอปได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ต่อมาครับต่อให้ไม่มีค่าธรรมเนียมแลกเข้าแลกออกก็แล้วแต่ แต่เงินดิจิตอลนั้นไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรแลกเป็นเงินสดได้ในทันทีต้องรอ6เดือนฉะนั้นเราลองคิดสภาพสิครับหมู่บ้านท่านตำบลท่านที่ในระยะ4กิโลเนี่ยท่านได้รับเงินดิจิตอลมาคนละ 10,000 บาทเนี่ยท่านจะไปซื้ออะไรจะมีร้านค้าร้านไหนร้านยายจุกยายจ้อยยายมอนยายมายายมาเนี่ยที่จะมีสายป่าน6เดือนที่จะมารับเงินนี้ต้นมันไม่มีหรอกครับมันก็มีร้านสะดวกซื้อที่มีลายๆอ่ะที่วันนี้สั่ง100บาทก็ส่งถึงบ้านน่ะผมไม่พูดนะครับชื่อหลายท่านไปคิดเอาเอง ซึ่งเปิดกันเป็นดอกเห็ดนั่นน่ะครับได้แน่ๆแล้วผมถามว่าไอ้เงิน 10,000 บาทอ่ะทำไมไม่ให้เป็นเงินสดถ้าให้เป็นเงินสดคนก็ไม่ไปเข้าร้านพวกนี้ดิครับนี่ฮะเราจะคิกแบ็คคืนกันยังไงถ้าเขาคนที่ผมได้ยินมาว่าจะมีคิกแบ็กขึ้นซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าจะคิกแบ็กกันแบบนี้ถ้าไปให้จ่ายเป็นซื้อน้ำมันได้มันก็ไปหาอีกคนนึงถ้าให้จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้มันก็ไปอีกคนนึงถ้าให้จ่ายค่าเช่าบ้านได้มันก็ไปอีกที่หนึ่งเขาก็เลยบอกไม่เอาไม่ให้ให้ซื้อในชุมชนเท่านั้นแล้วก็เป็นร้านที่ขึ้นภาษีแล้วมีสายป่านยาวพอที่จะรับเงินที่ต้นได้ก็มีร้านสะดวกซื้อไม่กี่ร้านต่อมาครับสมมุติถ้ามีร้านค้าที่เป็นร้านชาวบ้านจริงๆเลยร้านอาหารจริงๆเลยเขาบอกว่าให้เอาเงินที่ต้นมาซื้อวัตถุดิบได้พูดง่ายว่าไปแลกเป็นเงินสดไม่ได้ก็ไปซื้อวัตถุดิบซื้อวัตถุดิบไปซื้อใครอะโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ยี่ห้ออะไรก็ไปดูเอาเองว่าใครเป็นเจ้าของเป็นคนที่นามสกุลเดียวกับร้านสะดวกซื้อหรือไม่ฉะนั้นไอ้เงิน 500,000 ล้านที่ท่านบอกแจกชาวบ้านเนี่ยมันเข้าเจ้าสัวหมดครับพอเข้าเจ้าสัวหมดมันก็ถึงมีทอนกลับมาให้หรือเปล่าซึ่งผมไม่เชื่อว่ามีอ่ะพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่ารัฐบาลจะกล้าทำแบบนั้นนี่แหละครับทำไมเขาถึงไม่จ่ายเป็นเงินสดนี่ไงครับทำไมเขาถึงจ่ายเป็นเงินดิจิตอลพ่อแม่พี่น้องรู้หรือยังแล้วทำไมเขาถึงต้องดึงดันและดิ้นรนในการที่จะแจกเงินแบบนี้ผมถึงพูดครับว่าประเทศไทยจะวอดวายพังพินาศย่อยยับทันทีเพราะเงิน500,000 ล้านนั้นมันไม่ได้ถึงชุมชน
มันไม่ได้หมุนเป็นพายุไต้ฝุ่นมันไม่ใช่พัดลมมันยิ่งกว่าพัดกระดาษซึ่งมันไม่ได้สร้างแรงอะไรเลยมันเข้าไปรอบเดียวแล้วมันก็จมครับฉะนั้นคนที่มีได้เงินที่ต้น 10,000 บาทเขาก็ต้องไปซื้อในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากได้หรอกครับแต่เขาได้เงินมาแล้วเขาก็ต้องไปทำสุดท้ายเม็ดเงินนี้แหละครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงคนที่เป็นหนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่คนที่มีปัญหาลูกที่ไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมก็ยังเป็นหนี้อยู่คนที่เป็นหนี้นอกระบบก็ยังเป็นหนี้อยู่นั่นคือสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการผมถึงฝากพ่อแม่พี่น้องครับช่วยกันเป็นพลังครับวันนี้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยถ้าวันนี้ท่านไม่ช่วยท่านยังนิ่งเฉยเนี่ยนี่แหละครับที่ผมบอกว่ารัฐบาลจะเรียกทหารออกมาทำหน้าที่บางอย่างซึ่งผมก็ไม่อยากเห็นการฉีกรัฐธรรมนูญโดยทหารผมอยากเห็นการเมืองโดยเดินด้วยการเมืองก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับ